รอดเร,เรๆปังๆติดตามได้กับช่อง YouTube ของวันบันเทิงค่ะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเอ้ยมาเพราะได้เพราะเป็นดาราหรือเปล่าแต่คำตอบทั้งหมดนะมันอยู่ในวันประกวดแล้วน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราต้องอบสุขทำไมเราต้องพบปืนในที่สาธารณะตอยเจ้าจริงๆแล้วบุ๊กกคิดว่าหลายๆคนนั้นมักจะมีความฝันอยู่แล้วแหละถ้ามีความฝันมันต้องมีโอกาส เมื่อโอกาสเปิดมาถึงปุ๊บเราต้องวิ่งหาโอกาสเพราะว่าเรามีฝันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลตอบรับมันออกมาเป็นยังไงเราต้องยอมรับกับมันแต่ว่าสวยอย่างเดียวเนี่ยก็จริงๆความสวยมันก็ต้องมาด้วยแต่คุณจะสวยแบบไหนค่ะบุโกะนะคะนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2564 นะคะ นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจําปี2564้พูดได้เต็มปากมาอ่าดีใจดีใจมากค่ะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับแรงเชียร์สำหรับทุกคนเลยที่ส่งกําลังใจไม่ว่าจะเป็นเพจนางงามไม่ว่าจะเป็นน้องๆนางงามทุกคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับนางงามทุกคนอ่ะส่งกําลังใจมาตั้งแต่ก่อนประกวดเลยและทําให้เรามีกําลังใจรวมถึงทีมพี่เลี้ยงนะคะทุกๆคนผู้จัดการส่วนตัวครอบครัวคนพิเศษต่างๆทุกคนทีนท่ทําให้เราแบบ ขว้ามงครั้งนี้มาได้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะมุกกคิดว่าหลายๆคนนั้นมักจะมีความฝันอยู่แล้วแหละถ้ามีความฝันมันต้องมีโอกาสเมื่อโอกาสเปิดมาถึงปุ๊บเราต้องวิ่งหาโอกาสเพราะว่าเรามีฝันถูกต้องไหมสาหรับครั้งนี้การประกวดนางสาวในเชียงใหม่ในดวงใจเนี่ยมันเป็นปีที่หแล้วมกกุกบกรู้ตั้งแต่ปีแรกดังนั้นเวทีนี้เขาเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุ ได้มีโอกาสเข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจมันเป็นเวทีที่เขาเนี่ยปลุกความเป็นนางสาวเชียงใหม่88ปีที่ผ่านมา mm hmm. คุณชื่นชอบนางสาวเชียงใหม่ในคนไหนในอดีตท,ที่มีลมหายใจอยู่และไม่มีลมหายใจอยู่มาถ่ายทอดมาเป็นตัวเขาชอบเพราะอะไรแล้วพุกกก็เลือกน้องซินดี้เอลเลนกซนได้แฮงกี้เพราะพุกโกชื่นชอบในความที่เขาเป็นไฟเตอร์เป็นตัวของตัวเองมีเลือดนักสู้ มันเป็นเหมือนเราเป๊ะเลยดังนั้นเนี่ยปีนี้บุกโกรดน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะลงเพราะบุกโกรดเนี่ยบอกผู้จัดการแล้วก็บอกทุกคนอยู่แล้วว่าเดี๋ยวบุกโกรดจะลงนางสาวเชียงใหม่ดวงใจนะเร,เราเปื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้ว,แล,วแล้วเราเจอใครเราก็จะบอกแบบนี้นว่าเราจะขึ้นเวท,ทีนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นของเรามีอยู่อย่างแล้วโอกาสมันมาปุ๊บเราเลือกที่จะแบบ เคลียร์คิวงานแล้วก็ไปอยู่กับจุดนั้นน่ะให้ได้มากที่สุดเท่ากับที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรอย่างเงี้ยจะรู้อยู่แล้วว่าบุกโกเป็นคนทำเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำเต็มที่แล้วผลตอบรับมันออกมาเป็นยังไงเราต้องยอมรับกับมันและครั้งนี้ก็อย่างที่บุกโกบอกว่ามันเราทำเต็มที่จริงๆให้ทุกคนเห็นตั้งแต่เริ่มปล่อยวีดีอาร์เก็บตัวถ่ายภาพพอร์เทรต เข้ากองห้ากิจกรรมกับเพื่อนๆจนมาถึงวันประกวดและตอบคาถามแรกๆกระแสะเราก็คืออย่างที่กกบุกโกบอกแหละเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงหลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยมาเพราะได้เพราะเป็นดาราหรือเปล่าแต่คําตอบทั้งหมดน่ะมันอยู่ในวันประกวดแล้วมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างมันเล่าเรื่องราวมาหมดน่ะดังนั้นเนี่ยวันที่เรามงลงเนี่ยแล้วเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์น่ะทุกคนแบบทุกคนให้กําลังใจและขอบคุณมากๆที่แบบทุกคนบอกสมมงเราเห็นแล้วแบบ คือป้าวันอนไม่หลับคือประกวดเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งนะกว่าจะถ่ายภาพแบบกับสตารถ่ายภาพกับทีมงานขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จกลับไปถึงบ้านตีสามกว่าแล้วนะเราได้บอกกับใน บนเวทีไปแล้วว่าถ้าเราได้เป็นนางสาวเชียงใหม่ดวงใจเราจะเป็นกระบอกเสียงพีอาประชาสัมพันธ์ทําให้คนรู้จังหวัดทั้งเชียงใหม่แล้วก็เวทีนางสาวเชียงใหม่ดวงใจซึ่งเวทีการประกวดนางงามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ที่สําคัญคือมันมีบริบทที่แตกต่างจากความสวยอ่ะมันเป็นการแสดงศักยภาพแล้วก็เป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยแหละบุกกว่าใช่ค่ะจะว่าสวยอย่างเดียวเนี่ยก็จริงๆความสวยมันก็ต้องมาด้วยแต่คุณจะสวยแบบไหนสวยจากภายนอก เหลือสวยจากภายในสู่ภายนอกคือมันเป็นโจทย์ที่กรรมการทุกคนเนี่ยอันทรงเกียรติทั้งหมด17คนเนี่ยได้รวมตัดสินเขาจะมองอยู่แล้วว่าการถ่ายทอดนางสาวเชียงใหม่คืออะไรนางสาวเชียงใหม่ดวงใจที่เราจะได้รับมงคืออะไรคือการถ่ายทอดเล่าเรื่องราวความนักภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีนางสาวเชียงใหม่เราก็ต้องไปตีโจทย์ให้แตกแล้วก็เดี๋ยวนี้ทีงที่ผู้กบบอก,บอกปีนี้มันเข้มข้นมากกว่าทุกปีปกติเขาจะจัดแค่หวันแล้วประกวดเลยนี่มีเก็บตัวหนึ่งวันเพื่อ w o r k ช็อป ถ่ายภาพพอ์เทรตทำวีทีอาเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าคือทําให้เรารู้เลยว่าจริงๆแล้วมาตรฐานของเวทีเขาสูงมากดังนั้นถ้าคนมาเล่นๆน่ะไม่ได้ไไดเราต้องมาแบบจัดเต็มเพราะทุกคนมาเต็มหมดเพื่อนนางงามทุกคนบุกโกกล้าพูดเลยมีอายุแบบ60-50หลายคนมามากับความที่ มันอ,อกมั่นใจมาพร้อมกับความเต็มร้อยบุโกโถึงบอกว่าทุกคนที่เข้าประกวดเนี่ย44คนเนี่ยจากตอนแรก50กว่าคนเนี่ยเขามีคนทุกคนมีความแบบน่ารักแล้วคไฟเตอร์หมดทุกคนใช่ค่ะต้องขอบคุณทีมจริงๆทีมซัพพอร์ตเราจริงๆเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่ทำให้บุกโกได้มีวันนี้จริงๆเราควบคุมสติได้อะไม่โลลาน เพราะเราเรียนรู้การควบคุมเวทีมาอยู่แล้วดังนั้นความตื่นเต้นของเรามันมีไหมมันมีแต่บุกุว่าบุกกเคยบอกน้องๆทุกคนอยู่แล้วว่าเวลาที่เราตื่นเต้นมันต้องมีบ้างอยู่แล้วเพื่อให้อดีนาลีในร่างกายมันหลั่งออกมาสารแห่งความสุขมันจะออกมาแต่เราจะทำยังไงให้ความตื่นเต้นบนเวทีที่เราควบคุมได้เพราะว่ามันต้องเพราะว่ามันมันแค่เซียวีจริงๆอ่ะเราไปขอเอาใหม่ไม่ได้นะทุกอย่างมันลันตามสเต็ปของมันนะฮะใช่อืรอบต้องตอบเลยใช่ และคําถามยากมากคือมันต้องใช้สติอะจริงๆที่ยิมนี่คือในใจคือคิดในใจว่าคําถามทำไมยากจังแต่อย่างที่บุกโกะเคยบอกทุกคนอยู่แล้วว่าการตอบคําถามหรือการแข่งขันนะเราจะทําให้คนอื่นรู้ไม่ได้หรอกว่าเรากําลังแบบตื่นเต้นอยู่หรือกลัวอยู่อะไรก็แล้วแต่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะต้องใช้เวลาใน30วิของเราให้คุ้มค่าที่สุด <Okay. S 1> อืม,อม